คุณอยู่กับหนุ่มครับผมอยู่ที่หนองหลวงครับเอาหลักๆเลยนะจากฝั่งนี้ที่เป็นอาคารส่วนกลางนะครับแล้วก็ถัดมาตรงเนี้ยที่ปลายนิ้วเนี่ยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับถ้าถัดมาอีกนิดนึงตรงบริเวณเนี้ยเป็นลานจอดรถครับน่าจะได้อยู่โอ้เยอะเหมือนกันนะ30-40คันสบายเลยนะถนนทางแล้วก็ยังมีที่ว่างอยู่ตรงนี้นะเป็นลานดินอยู่150-200คันนี่สบายแล้วฝั่งด้านไกลๆตรงนี้ก็จะเป็นหนองหลวงแล้วนะลงไปตรงนี้แล้วก็ถนนก็จะตัดออกไปสู่ถนนใหญ่อีกทีหนึ่งนะฮะตามที่ชี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะฮะแดดดีฮะแต่ริมน้ำก็จะมีลมอยู่ตัวอาคารเป็นอาคาร2ชั้นนะทำกิจกรรมได้โอ้ลืมรีวิวนิดนึงลงไปด้านนู้นนะครับลงไปด้านนู้นน่ะจะมีสวนสาธารณะกลมๆอยู่นะครับสวนสาธารณะเป็นลูกวงกลมรูปไข่ในน้ำข้ามรถจนเข้าแต่เดินไปทำกิจกรรมได้นอกจากนั้นนะมีบริเวณหนองหลวงใช่ไหมครับที่จะกว้างอยู่แล้วใช่ไหมด้านนู้นนะครับเห็นอาคารอยู่ที่ไกลๆฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับตรงบริเวณนี้เลยเป็นสนามฟุตบอลครับสามารถทำกิจกรรมได้แล้วตรงปลายตรงอาคารฝั่งนู้นนะอาคารตรงฝั่งนู้นก็จะมีสนามบาสอีกนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในการทำกิจกรรม